สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่สุทธิชัยไลฟ์ครับเช้าวันอังคารที่21พฤศจิก,กายนตัวเลขอัตราโต GDP ของประเทศไตรามาส3 3ออกมาเมื่อวานนี้โดยการแถลงของสภาพัฒหรือสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติไตรามาส3โตที่1.5% 1.5%รนตที่1.5% 1ี่คือเทียบกับไตรามาส3าปีที่แล้ว และสภาพัดคาดการว่าทั้งปีนี้จะโต2.5ซึ่งตัวเลขเมื่อวานนี้พอออกมารัฐบาลคือโดยเฉพาะท่านนายกรัฐมนตรีเศษฐาทวีสินบอกเลยว่านี่คือวิกฤตย้ำว่านี่คือวิกฤตตอกย้ำถึงความจำเป็นที่จะต้องแจกเงิน1,000 0บาทเพื่อจะกระตุ้นเศรษฐกิจรัฐบาลตีความว่า ตัวเลขของสภาพัฒนอวานนี้เท่ากับเป็นการยืนยันว่าสิ่งที่รัฐบาลทําอยู่นั้นถูกต้องและเน้นคําว่าวิกฤตนั้นก็แน่นอนเพื่อให้สอดคล้องกับสิ่งที่รัฐบาลจะส่งร่างพรบรกู้เงินไปให้กับคณะกรรมการกฤษฎีกาเพราะมาตรา53ของพรบรว่าด้วยวินัยการเงินการคลังบอกว่าถ้ารัฐบาลจะกู้เงินนอกองบประมาณที่มีอยู่ต้องเป็นเรื่องเร่งด่วน จำเป็นและต้องแก้ปัญหาที่เป็นวิกฤตดังนั้นจะสังเกตว่ารัฐบาลจะย้ําคําว่าเร่งด่วนจําเป็นวิกฤตเพราะรัฐบาลกลัวว่าจะไม่ผ่านคณะกรรมการกฤษฎีกาถ้าไม่ผ่านคณะกรรมการกฤษฎีกาถามว่ามีแผนสองหรือเปล่านักข่าวถามย้าหลายคนไม่ว่าจะเป็นท่านนายกไม่ว่าจะเป็นรองนายกไม่ว่าจะเป็นเลขาธิการนายก ไม่ตอบบอกว่าแผนสำรองมีแต่ไม่อยากบอกท่านนายกพูดที่ซานฟรานซิสโกเมื่อคืนนี้ตอบคำถามคุณเคนคุณนักคารินเดอะสแตนดาร์ดในดินน e ์ท a l k คุณเคนถามอีกว่ามีแผนสำรองไหมนายกก็ไม่ตอบบอกว่าก็คุยกันอยู่แต่ก็ไม่บอกดังนั้นก็แปลว่าเราอยู่ในภาวะวิกฤตภาวะวิกฤตนี้รัฐบาลบอกว่า มันเกิดจากการที่การเติบโตทางเศรษฐกิจเราต่ำกว่าที่คาดมากดังนั้นเมื่อเป็นวิกฤตก็ต้องฉีดเงินเข้าไปฉีดเงินนี้สำคัญก็คือต้องให้ผ่านกรรมการเครฎีกาถ้าไม่ผ่านวิกฤตนี้มันจะยิ่งร้ายแรงขึ้นไม่ใช่เลยครับเพราะว่ารัฐบาลบอกเราอยู่ในภาวะวิกฤตการแก้ต้องฉีดเงินถ้าไม่ได้ฉีดเงินละ่ะบ้านเมืองจะไปรอดไหมในความหมาย ของรัฐบาลเนี่ยต้องผ่านกฤษฎีกานะเพราะถ้าไม่ผ่านกฤษฎีการัฐบาลจะกล้าไหมเพราะว่าจริงๆแล้วกฤษฎีกาก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะห้ามเป็นเพียงที่ปรึกษาทางกฎหมายถ้าเห็นว่าไม่น่าจะถูกต้องตามกฎหมายนหรือมันไม่น่าจะเข้ากับนิยามคําว่าวิกฤตเนี่ยรัฐบาลบอกไม่ได้มันวิกฤตอะไม่ว่าจะเป็นเทคโนแครตของแบงคชาติสภาพัฒน์หรือกฤษฎีกา ก็ไม่ควรจะเป็นคนกําหนดแนวทางของรัฐบาลที่มาจากประชาชนเพราะว่ารับปากกับประชาชนไว้คุณภูมิทําพูดเรา,ารับปากกับประชาชนหาเสียงไว้เราต้องทําฉะนั้นมีบางคนในรัฐบาลพูดพวกคุณคิดแบบเทคโนแครตพวกแบงค์ชาติสภาพ,าพัฒนนี่คิดแบบเทคโนแครตคิดแบบเทคโนแครตไม่มีทางเราคิดนอกกรอบเราเคยทําสําเร็จมาแล้วยุคข,ของไทยรักไทยเห็นไหม เรามีนโยบายอะไรบ้างกองทุนหมู่บ้านโอท็อปสาบาทรักษาทุกโรคทุกอย่างนี้ถ้าไปถามเทคโนแลรีเขาไม่เอาเราเป็นนักการเมืองที่มีวิสัยทัศน์ก้าวไกลกว่าทุกทกท่านดังนั้นเราจะเดินหน้าทําครั้งนี้จะพิสูจน์ครับเพราะผมถือว่าเมื่อรัฐบาลนี้ประกาศว่าเราอยู่ในวิกฤตแล้วทุกเช้าเนี่ยเราได้ยินคำว่าวิกฤตแล้วเนี่ยรัฐบาลนี้ก็ต้องบริหารแบบอยู่ในภาวะฉุกเฉิน ฉุกเฉินเศรษฐกิจสําคัญนะครับเพราะว่าเวลาเราบอกว่าอะไรเป็นวิกฤตถ้าเป็นสังคมเป็นวิกฤตตอนนี้เรามีวิกฤตจริงๆก็คือเรื่องสังคมคนสูงวัยเรามีวิกฤตจริงๆก็คือมีคอร์รัปชันเรามีวิกฤตจริงๆก็คือระบบุงระเบ,บียบรัฐของราชการนั้นเป็นอุปสรรคอย่างใหญ่วงต่อการแก้ปัญหาเหล่านั้นคือวิกฤตแต่ว่ารัฐบาลก็ไม่เคยตอกย้ำตรงนั้นแต่ตรงนี้เพราะต้องการแจกเงินฉะนั้นต้องรวบรัฐ ตัดความวิเคราะห์ให้ได้ว่านี่คือวิกฤตดังนั้นเมื่อเราอยู่ในภาวะของรัฐบาลฉุกเฉินมันต้องมีวอลลุ่มครับวอลลุ่มทางเศรษฐกิจเนี่ยมันจะต้องมีหัวหน้าซึ่งก็แน่นอนถ้าผมจินตนาการไปก็คือนายกนี่แหละครับจะต้องเป็นหัวหน้าวอลลุ่มวิกฤตเศรษฐกิจนี้จะทําอย่างไรก็ต้องลุยครับไม่ฟังกฤษฎีกากฤษฎีกาว่าอย่างไรความจริงไม ไม่ต้องฟังด้วยซ้าไปเพราะว่ารัฐบาลยืนยันว่าจะต้องเดินหน้าอ่าสภาล่างมีเสียงข้างมากพรกรัฐบาลจะโหวตให้ไหมถ้าหากกฤษฎีกาไม่เห็นด้วยตรงนี้น่าสงสัยตรงนี้ความเป็นนักการเมืองของรัฐบาลเนี่ยต้องคิดว่าเออผ่านด่านแรกหรือเรากระโดดข้ามรั้วไปแล้วกระโดดข้ามกฤิฎดีกาก็เราไปเรามีความชอบธรรมนี่เรามาจากประชาชนนั้มีเสียงข้างมากในสภาลุย 320เสียงที่รัฐบาลพูดเอาไว้มั่นใจก็เหมือนกับยุคสมัยของคุณทักษิณชินวัตรไทยรักไทย300อยกว่าเสียงนะครับมากมายก,กว่าปัจจุบันเยอะแยะเลยเสียงท่วมทน้นทุกอย่างความคิดแบบของไทยรักไทยขนาดนั้นคือเมื่อเรามีเสียงข้างมากในสภาเราไม่ต้องไปฟังใครทั้งสิน้นเรามีความชอบธรรมมีปัญหาเหรอแก้กฎหมายโหวตทุกครั้งผิดอะไรโหวตชนะทุกครั้ง แล้วทําไมมันจึงกลายเป็นว่ามีกรณีคอร์รัปชันมีกรณีติดคุกมีกรณีผิดกฎหมายล่ะก็เพราะว่าพอนักการเมืองมีอํานาจลืมไปครับลืมไปว่าไอ้เสียงข้างมากนั้นมันไม่ใช่ทุกโจทย์ตอบได้เสียงข้างมากมันต้องมาพร้อมกับนิติธรรม rule of law มันต้องมากับจริยธรรม มันต้องมาพร้อมกับความถูกต้องชอบมาพากลข้อนี้เพื่อไทยวันนี้ต้องสรุปบทเรียนจากในอดีตเพราะว่านโยบายที่ตัวเองเชื่อว่าดีที่สุดหมายถึงสร้างความนิยมชมชอบกับประชาชนมากที่สุดต้องเป็นนโยบายที่มีพื้นฐานของวิชาการ ถ้าหากมีแบงค์ชาติมีสภาพั์มีคณะกรรมการเฤรดีกาแล้วท่านคิดว่าเขาเหล่านี้คิดแบบเก่าคิดแบบอยู่ในกรอบเดิมแต่พักเพื่อไทยนี่คิดนอกกรอบและเคยสำเร็จมาแล้วเดินหน้าทำเดินหน้าทํานี่คงไม่มีใครห้ามได้นะครับเพราะว่าท่านบอกว่าท่านมีเสียงข้างมากก็จะมีคนบอกว่าถ้าอย่างนั้นเดินเลย ประชาชนอาจจะต้องเจ็บปวดเพราะมันเสี่ยงเอาประเทศทั้งประเทศไปเสี่ยงแต่ว่าถ้าหากนักการเมืองกลุ่มที่กําลังบริหารประเทศอยู่นี้ดึงดันจะเอาอย่างนั้นเนี่ยก็จะเป็นการพิสูจน์อีกครั้งหนึ่งประเทศชาติจะเป็นเดิมพันอีกครั้งหนึ่งหรือไม่เพราะว่าถ้าเราดูข้อมูลอ่านอย่างละเอียดจริงๆเนี่ยที่ เลขาธิการสภาพ,พัฒน์คุณดนุชาพิชยนันออกมาแถลงนี่อ่านให้ละเอียดนะครับไม่ใช่ดูแค่ตัวเลขว่าโอ้มันแค่หนึ่งด้ามันต่ากว่าที่คาดเอาไว้สองเดิมที่สองถึง2 .2 ได้ซ้ำไปฉะนั้นวิกฤตวิกฤตและวิกฤตแต่มันต้องวิเคราะห์ว่ามันเกิดอะไรขึ้นหนึ่งมันยังไม่ติดลบสองมันมีเหตุผลอะไรที่อธิบายหลายตัวเลยครับที่เราต้องบอกเออมันเกิดอะไรขึ้นก่อนที่เราจะ ก็โดดออกมาบอกเห็นไหมบอกแล้วว่าวิกฤตเนี่ยรัฐบาลนี้ต้องใจเย็นๆนะครับเพราะว่าที่ผมกังวลผ้าดหัวในหนังสือพิมพ์เช้าว,วันนี้ใครตื่นขึ้นมาต้ององงครับว่าเราอยู่ในประเทศอะไรกันเนี่ย Amazing Thailand จริงๆฉบับหนึ่งพาดหัวว่าเศรษฐกิจไม่วิกฤตแล้วก็อ้างประโยคของคุณอนุชาเลข,ขาสภาพ,พัที่ตอบคำถามนักข่าวหลังจาก เสนอรายละเอียดแล้วว่ามันยังมันไม่วิกกตหรอกมันคือเราโตช้าแล้วมีปัญหาอะไรต้องทําอะไรบ้างและยังนักข่ายังถามว่าเห็นด้วยไหมจะแจกเงินต้องเดี๋ยวจะอ่านให้ฟังว่าคุณอนุชาตอบไปอย่างไรภาถัวอีกฉบับหนึ่งบอกว่าเศรษฐาชีเศรษฐกิจโตต่ํา GDPQ 3แค่1.5เลวร้ายกว่าที่คิดแล้วก็ย้ําวิกฤตย้ําวิกฤตเร่งปั๊มปลายปีย้ําวิกฤต นี่คือภาพหัวในหนังสือพิมพ์ไทยสื่อต่างชาติเขาก็มาฟังการถแถลงข่าวและภาพหัวที่จะน่ากลัวมากก็คือภาษาอังกฤษจะภาพหัวว่ายังไงผมกำลังคาดเดามันกำลังเป็นภาพหลอกหลอนผมว่าเอาละถ้าต่างชาติภาพหัวอย่างนี้นี่มันจะเกิดอะไรขึ้นกับความน่าเชื่อถือของประเทศไทยและเครดิตเรตติ้งของประเทศมันจะเป็นยังไง ภาพที่น่ากลัวที่สุดที่ผมพึงจะจินตนาการได้เนี่ยก็คือ Thai prime minister declares Thailand in economic crisis โอ้โหไทยพีเอ็มบอกเอง Thai prime minister บอก Thailand in economic crisis แล้วถ้าเขาไม่อ่านรายละเอียดเนี่ยอ้าวโลสนุกกันใหญ่เลยครับ แล้วพวกนักวิเคราะห์เศรษฐกิจไทยพวกกองทุนพวกที่เตรียมมาลงทุนพวกที่ลงทุนอยู่แล้วบริษัทจีนบริษัทญี่ปุ่นที่อยู่ในในิคมอุตสาหกรรมทั้งหลายในประเทศไทยเนี่ยเขาก็ต้องรายงานกลับไปแล้วสำนักง,งานใหญ่เขาอ่านรายงานนี้บอกอเฮ้ยเหรอนายกไทยบอกว่าวิกฤตเหรอเฮ้ยแล้วทำไงอ่ะอ๋อเขาเขาก็จะกู้เงินมาแจาก แล้วก็ถ้าคำถามต้องกลับมาจากสำนักง,งานใหญ่ไม่ว่าปักกิง่งวอชิงตันโตเกียวบรัสเซลส์ลอนดอนเนี่ยก็ต้องถามมาเลยว่าเฮ้ยแล้วถ้าวิกฤตอย่างนี้แล้วก็เอาเงินแจกเนี่ยแล้วมัน GDP มันโตแล้วมันมันวูบกลับมานี่เพราะมันครั้งเดียวไม่ใช่เหรอหกเดียวไม่ใช่เหรอยากมากครับสำหรับคนที่จะต้องตอบคำถามจากต่างประเทศ เพราะไม่เหมือนคนไทยที่ติดตามก็พอจะเข้าใจว่าทําไมคุณเสษฐาทําไมรรคพื้อไทยจึงต้องย้ําว่าวิกฤตวิกฤตวิกฤตเพราะว่าแกต้องไปให้กฤษฎีกาผ่านฉะนั้นด้วยเหตุผลทางการเมืองเนี่ยก็ต้องบอกว่ามันแย่แย่แย่ก็มีคนขำนะครับว่ามีแต่รัฐบาลปกติจะต้องบอกว่ากำลังจะทำอะไรเพื่อให้มันดีขึ้น จะไม่พูดว่าแย่แย่แย,แยแล้ก็บอกว่าไม่รู้มันแย่ก็แล้วกันฉันจะต้องกู้เงินให้ได้มีแต่ฝ่ายค้านที่ปกตินี่จะบอกว่ารัฐบาลนี้แย่มากลาออกได้แล้วแต่นี่มันกลับกันแต่ต้องอ่านรายละเอียดจริงๆครับว่าคุณดนุชาอธิบายว่าอย่างไรรายละเอียดเนี่ยมันน่าสนใจมากบอก เฉลีย่ยแล้ว1.9ฉะนั้นถ้าจะให้ได้2.5ของที่สภาพัน์ประมาณการเน่ยไตรมาส4ต้องกระโดดขึ้นไป3ก,กว่าเลยนะครับ แต่ที่น่าสนใจคือตัวเลขแรงส่งสำคัญยังคงไปเรื่องเศรษฐกิจภายในประเทศคุณอนุชาบอกการบริโภคเอกชนขยายตัว8.1นะครับขยายตัวนะครับไตรามาส1 6จุดกว่าไตรามาส2โต7จุดกว่าไตรามาส3นี่โตขึ้นมาอีกครับบริโภคเอกชน8.1การลงทุนรวมที่ขยายตัว1.5 การลงทุนเอก,กนชนขยายตัวนะครับสามจุดนึ่แต่ว่าลงทุนภาครัฐสิตรงนี้แหละที่รัฐบาลต้องไปนั่งวิเคราะห์ตัวเลขเหล่านี้ว่าลงทุนภาครัฐมันหดตัวสองจุดหกเปอเอาล่ะจะบอกว่าไม่รัฐบาลชุดน,นี้เพิ่งเข้ามาสเดือนเสร็จๆก็เข้าใจได้ก็โยนกลับไปรัฐบาลลุงตู่ละครับแต่ท่านก็จับมือกับลุงตู่แล้วนะฉะนั้นบอกว่าภาครัฐหดตัว 2.6%เอาก็เพราะว่ามันเกิดความเปลี่ยนแปลงทางการเมืองงบประมาณปีใหม่นี้ยังไม่ออกทุกอย่างมันก็สะดุดเพราะการฟอร์มรัฐบาลที่ใช้เวลาการลงทุนภาครัฐหดตัว2.6%เนี่ยเป็นผลจากการเบิกจ่ายงบลงทุนที่ยังมีปัญหาในแง่การเบิกจ่ายครับข้อนี้มันมีเหตุผลก็งมันทำไมมันถึงตัวแก่1.5เพราะว่า การลงทุนภาครัฐหดตัวถึง2.6งจุดหทั้งที่เอกชนนี่เขาโตภาคการใช้จ่ายบริโภคเอกชนโตตั้งแซและการลงทุนของเอกชนก็ยังโต3.1แต่ของรัฐนี่สิครับเป็นปัจจัยดังนั้นพอศึกษาเราจะเข้าใจว่าถ้าที่รัฐบาลเรียกวิกฤตเนี่ยมันมีเหตุผลว่ามันเป็นเรื่องเฉพาะจุดปีนี้จังหวะนี้การฟอร์ม,มรัฐบาลงบประมาณออกมาไม่ทัน ส่งออกก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่ต้องเข้าใจได้ส่งออกนี่อย่างการส่งออกบริการนะครับตัวบริการเนี่ยขยายตัวสาขาที่พักแรมและบริการด้านอาหารขยายตัวเหมือนกันนี่ดูตัวนี้เลยครับบริโภคเอกชนบวก8 1ดจดหนึ่งการลงทุนรวมหนึ่งบวกหนึ่งจดห้าส่งออกส่งออกบริการนี่ยี่สิบสามบวกนะครับ แต่ส่งออกสินค้าตรงนี้แหละตัวนี้ก็ตลาดโลกมันมีปัญหารัฐบาลก็วิเคราะห์ไม่ยากลบสามจุดนการบริโภคภาครัฐอุปโภคภาครัฐลบสี่จุดเกแต่ว่าการปัญหาสองตัวที่เรารู้กันอยู่ก็คือการส่งออกและการท่องเที่ยวที่มันเป็นตัวชุด ให้ทั้งหมดฉะนั้นถ้าจะเพิ่มศักยภาพของประเทศต้องไปเพิ่มทางด้านนี้ก็คือเพิ่มการสร้างลงทุนทางด้านโครงสร้างพื้นฐานทางด้านสป라이เพิ่มเข้าไปเพราะว่าการแจกเงินกู้มาแจกเป้าหมายคือเพิ่มการบริโภคซึ่งตัวเลขนี้แสดงว่าการบริโภค โดยเฉพาะเอ,อกชนเนี่ยไม่ได้ลดลงเลยโตขึ้นอีก8.1ฉะนั้นนักเศรษฐศาสตร์สื่อแปงทั้งหลายแหละในรัฐบาลทางเศรษฐกิจก็คงจะเห็นชัดเจนว่าตัว C consumption เนี่ยมันบวกแต่ตัว I ตัว investment มันลบก็ต้องไปทำทางด้าน investment รัฐบาลก็ต้องมีแผน ทนที่จะบอกว่าตตอกตกงใจว่าเราวิกฤตวิกฤตต้องกู้เงินมาแจกแล้วก็กระตุ้นให้เกิดการใช้จ่ายนั้นเนี่ยใจเย็นเย็นนิ่งนิ่งร่มร่มเนี่ยไปวิเคราะห์ตัวเลขเหล่านี้แล้วกลับมาบอกกับประชาชนว่าเอาละเราโตช้ากว่าที่ควรจะเป็นซึ่งทุกคนเห็นด้วยนักเศรษฐศาสตร์ที่ไม่เห็นด้วยกับการกู้มาแจกก็ยังเห็นด้วยว่าเราโตต่ำกว่าที่ควรจะเป็นแต่มันต้องวิเคราะห์ลึกลงไป เพราะรัฐบาลไม่ควรจะตั้งตัวเป็นคู่กรณีกับคนเห็นต่างรัฐบาลหน้าที่นั้นคือพยายามเอาความเห็นทุกฝ่ายมาแล้วมาหลอมรวมมาออกแบบเป็นนโยบายที่ตอบโจทย์ที่คนที่เขาดูอยู่กับตัวเลขและเป็นนักวิชาการทั้งเทคโนแครตที่ท่านบอกว่าอืมไม่ทันท่านทั้งนักวิชาการข้างนอก ทั้งผู้เชี่ยวชาญทั้งตัวเลขนานาชาติ IMF World Bank เขาก็ติดตามกิจกรรมเศรษฐกิจของประเทศไทยอย่างใกล้ชิดเช่นกันแต่ว่าที่น่าสนใจก็คือการส่งออกไตรมาสสามหดตัวนะครับ3.1การผลิดในภาคอุตสาหกรรมก็หดตัว4%การบริโภคภาครัฐบาลหดตัว4.9นี่เห็นไหมครับ ผลเพราะอะไรโอนสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลโควิด19ที่ไม่มีแล้วสถานการณ์การบริโภคภาครัฐบาลจะเป็นอย่างนี้ไปถึงสิ้นปีเพราะปีที่แล้วเรามีเงินโอนพวกนี้ทั้งปีคุณแนุชาชี้ให้เห็นว่ามันตัวเลขแต่ละตัวมันมีที่มาที่ไปอย่างไรมันไม่ใช่อยู่ดีๆของเราฟุบไปทั้งหมดแล้วก็เหมือนคนไข้เข้าโคมา่าเข้าไอซีเลยไม่ใช่ เราเดินช้าลงมันมีเหตุผลเพราะร่างกายเราขาดสารอะไรและมีปัญหาหายป่วยและยังมีอาการเรื้อรังอย่างไร <st ress> คุณอนุชา <espace> บอกว่า9เดือนของปีนี้เศรษฐกิจไทยขยายตัว1.9เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนดังนั้นถ้าดูตัวเลขเป็นรายไตรมาสก็จะพบว่าไตรามาส3ยังคงขยายตัว ได้0.8เมื่อเทียบกับไตรมาสที่แล้วคือไตรมาสสองบริโภคภาคเอกชนขยายตัวต่อเนื่องตั้งแต่ไตรมาสที่1่ไตรมาสที่2บอกว่าไตรมาสที่1ขยายตัว5.8ไตรมาสที่2การบริโภคนะครับขยายตัว7.8ไตรมาสสาม8.1ตัวนี้มันขึ้นนะครับการบริโภคที่รัฐบาลต้องการกู้มาแจกเพื่อดันตัวนี้แต่ถ้าสภาพัฒน์และแบงก์ชาติบอกว่า ตรงบริโภคนี้มันขึ้นไม่ต้องกังวลแต่รัฐบาลอยากกู้อยากแจกมันก็ต้องคุยกันครับมันไม่ใช่ความรู้สึกละตัวเลขมันชี้แต่ถ้าบอกว่าโอ้ยคือประเด็นที่นักวิชาการชี้ผมคิดว่ารัฐบาลต้องไปคิดแล้วก็ตอบประชาชนก็คือหนึ่งเราโตต่ำกว่าศักยภาพใช่หรือเปล่าแล้วชกมวย น้ำหนักต่ำกว่าที่เราควรจะชกใช่หรือเปล่าหรือความจริงมันคือศักยภาพของเราเนี่ยมันลดมันต่ำลงเมื่อศักยภาพมันต่ำลงแปลว่าอะไรครับแปลว่าเรี่ยวแรงทั้งหลายไอความสามารถในการที่จะชกที่จะสู้มันหดตัวลงเราต้องแก้ตรงนี้แก้ที่ศักยภาพเราไม่ใช่บอกว่าไปดันจากดันขึ้นมาข้างข้างล่างเพื่อที่จะยังคิดว่าเรามีศักยภาพเท่าเดิม ยี่สิบปีก่อนเราเป็นสกาารเท่าไหร่เราคิาวดว่ายังมีอยู่สังคมคนสูงวัยปัญหาคอรัปชันปัญหาไม่มีการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานปัญหาไม่มีการมองอะไรระยะยาวมันก็เลยทําให้เราไอ้ซัพพลายเราหรืออย่างที่เรามองการท่องเที่ยวเราดันเข้าไปดึงให้คนมา30-40ล้านคนแต่ไอ้ตรงซัพพลายคือแหล่งท่องเที่ยวของเราไม่ลงทุนไม่ดูแลมันก็เน่าเสีย แล้วมันก็เสื่อมโทรมแล้ววันดีคืนดีคนไม่มาเที่ยวเพราะว่าไปที่อื่นดูสดใสกว่าไปที่อื่นการลงทุนเรื่องโครงสร้างการท่องเที่ยวดีกว่าเราจะมาบอกว่าเอ๊ะทำไมคนไม่มานี่เราจะต้องใช้วิธีการกระตุน้นแจกแถมแต่เราลืมไปว่าเข้ามาแล้วเขารู้สึกว่าไอ้ capacity หรือศักยภาพเรามันลดลงตรงนี้รัฐบาลต้องมานั่งถกแถลงแลกเปลี่ยน คนที่เขาตั้งประเด็นนี้เพราะเขาพูดอย่างวิชาการเขาไม่มีประเด็นการเมืองเขาไม่ได้ต้องการท้าทายโค่นรัฐบาลเขาไม่ได้เป็นศัตรูกับรัฐบาลเขาตั้งประเด็นเพราะเขาศึกษาติดตามตัวเลขเหล่านี้และเขารักชาติหวังดีต่อประเทศชาติพอๆกับคนที่อยู่ในรัฐบาลที่น่าสนใจคือคุณดนุชาวิเคราะห์ต่อ คุณดนุชาบอกว่าในการประมาณการเศรษฐกิจปี6-7ปีหน้าที่คาดว่าเศรษฐกิจจะขยายตัว2.7ถึง3.7นั้นทางสภาพัฒย์ยังไม่ได้รวมโครงการแจกเงิน10,000บาทผ่านดิจิทั l วอลเล็คือสภาพัฒมองว่าปีหน้าเนี่ยจะโตอยู่ตรงนี้2.7ถึง3.7ซึ่งตั้ง1%ซึ่งห่างกันพอสมควรนะครับแต่ว่าเอาละมันจะอยู่ระหว่างปลายปลายส ต้นต้นสามล่ะแต่สภาพัดบอกยังไม่ได้ใส่เรื่องผลที่จะเกิดจากการแจกหนึ่งมืนบาทผมก็ถามท่านที่อยู่ในรัฐบาลว่าถ้าแจกตามที่รัฐบาลต้องการแจกหนึ่งมืนบาทห้าสิบล้านคนมันจะสร้างตัวเลข GDP บวกอีกอีกเปอร์เซ็นต์ไม่มีใครตอบมีคนถามนายกก็ไม่ตอบผมถาม คุณหมอมงเลขานายกว่าบอกได้ไหมว่ารัฐบาลเองในตัวเลขที่ประเมินเอาไว้ว่าถ้าแจกเต็มที่เลยตามที่รัฐบาลอยากแจกเนี่ยมันจะบวกตัว GDP บวอก,อกกี่เปอร์เซ็นต์ไม่บอกบอกหนึ่งเปอร์เซ็นต์ประมาณหนึ่งเปอร์เซ็นต์แต่ไม่บอกว่าบวกจากอะไรจะบวกจากสามบวกจากสี่ดังนั้นเมื่อรัฐบาลไม่เผยตัวเลข หรือ forecast ของตัวเองออกมาว่าถ้าไม่ถ้าไม่แจกกับแจกเนี่ยมันจะต่างกันอย่างไร GDP มันก็ไม่มีบทสนทนาของสังคมพเรรัฐบาลคิดว่ามีอำนาจฉันจะพูดก็ได้ไม่พูดก็ได้พูดเมื่อไรก็ได้พูดกับใครก็ได้เลือกจะพูดกับใครก็ได้เลือกจะพูดกับคนที่ฉันคิดว่าเป็นมิตรกับฉัน เลือกที่จะไม่พูดกับคนที่ฉันคิดว่าวิพากษ์วิจารณ์ฉันตรงนี้คือบทเรียนสําคัญนักการเมืองเพราะเข้ามามีอํานาจแล้วเนี่ยจะมีความหลงระเริงกับอํานาจว่าฉันจะบริหารประเทศนี้โดยฉันจะฟังและสนทนากับเฉพาะคนที่ฉันคิดว่าเป็นมิตรกับรัฐบาลเท่านั้นส่วนคนที่ฉันมองว่าเป็นศัตรูซึ่งก็ไม่เข้าใจเพราะว่าฝ่ายค้านเนี่ย ปัจจุบันอย่างพักคก้าวไกลไม่ได้ตั้งตัวประทะกับรัฐบาลในเรื่องนี้หรือเรื่องอื่นเท่าไหร่เลยฟังจากคุณธนาธรฟังจากคุณพิธาฟังจากคุณชัยทวัฒน์ไม่ได้ออกมาซัดรัฐบาลหรือต้องการโค่นรัฐบาลเพื่อตัวเองจะไปเป็นรัฐบาลตรงกันข้ามคุณธนาธรเพิ่งบอกกับคุณสรยุทธ์เมื่อวานว่าผมถือว่าพักเพื่อไทยเป็นมิตรและคุณธนาธร พูดไปถึงขั้นที่ว่าอนาคตประเทศชาตินั้นจะต้องมีพรรคเพื่อไทยกับก้าวไกลรวมกันเป็นรัฐบาลเท่านั้นโอ้อย่างนั้นยิ่งชัดเจนว่ามันไม่มีกลุ่มไหนที่พยายามจะโค่นรัฐบาลแต่เมื่อรัฐบาลมีอำนาจบริหารองค์คาพยพพรคนใกล้ชิดนายกทั้งหลายแหละออกมาตอบโต้คนที่เห็นต่างและก็ชี้นิ้วไปว่าพวกคุณมีอคติ พวกคุณจงใจที่จะใส่ร้ายรัฐบาลโดยไม่ฟังเหตุไม่ฟังผลไม่แยกไม่แยกแยะว่าคนที่เขาวิจารณ์เขามีตัวเลขอะไรกับคนที่ใช้อารมณ์ความรู้สึกมันต่างกันตรงไหน,นเมื่อไม่แยกแยะเห็นว่าอะไรก็ตามแต่ที่ไม่เชียร์รัฐบาลที่มาอยู่ข้างรัฐบาลที่ไม่แสดงความเห็นใจรัฐบาลนี่คือฝ่ายตรงกันข้ามพราะรัฐบาลกลายมาเป็นคู่กรณี สังคมบางส่วนบทสนทนาการพยายามหาทางออกร่วมกันมันก็ยากมันกลายเป็นว่ารัฐบาลเป็นคู่กรณีกับคนที่เห็นต่างทางั้งทั้งที่ในหลายกรณีนั้นเนี่ยถ้ามานั่งดูตัวเลขและวิเคราะห์กันเนี่ยมันไม่มีความจำเป็นที่จะต้องกระฟัดกระเฟียดแล้วจะออกมายกพวก ในโซเชียลมีเดียมาถล่มโจมตีอีกฝ่ายหนึ่งอย่างดุเดือดและรุนแรงคุณดนุชาบอกว่าถามว่า3.2ค่ากลางค่ากลาง3.2เอาเป็นว่าตัวเฉลี่ยตัวกลางเนี่ยที่ทางสภาพ,พัฒน์ประเมินไว้ว่าจะโต3.2ปีหน้านะครับและ2.5ปีนี้เอาเป็นว่าจำตัวเลขในไว้นะครับเพราะว่าต่อไปนี้เราติดตามข่าวเนี่ยเรา จะจำตัวเลขเพื่อจะได้รูอ้อ๋อใครพูดอะไรเรื่องอะไรสภาพัฒน์บอกว่าปีนี้เชื่อว่านี่มันไตรมาสสี่เดือนเสร็จเส็จก็จะสิ้นปีน่าจะเฉลี่ยแล้วออกมา2.5ครับเศรษฐกิจเราโตปีหน้าจะ3.2โดยเฉลีย่ยแต่ยังไม่บวกแจกเงิน1,000งบาทถ้าบวกเป็นเท่าไหร่นักข่าวถามคุณอนุนชา คุณดนุชาบอกว่าก็ต้องเรียนว่าเศรษฐกิจไทยยังคงฟื้นตัวได้ต่อเนื่องประโยคนี้ขีดเส้นใต้นะครับนี่ไม่ใช่การเมืองนี่ไม่ใช่มีใครไปกดดันบังคับให้พูดคุณดนุชาเลขาสภาฒา์บอกว่าต้องเรียนว่าเศรษฐกิจไทยยังคงฟื้นตัวต่อเนื่องได้ต่อเนื่องและมีแนวโน้มจะฟื้นตัวได้ผมต้องเคารพ ทั้งคนในแบงค์ชาติและคนในสภานัญและผมก็เชื่อว่าคนในคณะกรรมการกฤษฎีกาก็เป็นอิสระมีความเป็นมืออาชีพเช่นกันว่าจะพิจารณาอย่างตามหลักวิชาการหลักกฎหมายหลักเศรษฐศาสตร์ไม่ว่าใครจะมาเป็นรัฐบาลก็ตามเพราะท่านเหล่านั้นเชื่อว่าประชาชนติดตามท่านอยู่ถ้า,ท,าท่านทำท่านทำตามหน้าที่ วิชาชีพที่สําคัญคือความเป็น professional ความเป็นมืออาชีพประเทศชาติอยู่ไม่ได้นะครับถ้าคนในวงการทั้งหลายเนี่ยไม่ทําหน้าที่อย่าง professional เพราะเราเข้าใจเรารู้ว่านักการเมืองเข้ามาจะต้องผลักดันอะไรเพื่อที่จะเป้าหมายคืออะไรเข้าใจแล้วก็ไม่ได้ผิดด้วยที่การเมืองจะเข้ามาเพื่อจะเอาทำให้ประชาชนพอใจแต่วิธีการแนวคิด และการใช้งบประมาณเป็นสิ่งที่ต้องสักถามตรวจสอบเสนอทางออกทางอื่นได้ไหมนี่เป็นสังคมรประชาธิปไตยอันพึงปรารถนาฉะนั้นที่คุณดนุชาพูดนั้นไม่ได้เอาใจใครผมเชื่อว่าทีมงานของคุณดนุชาที่สภาพ,พัดและที่ทีมงานที่แบงค์ชาติของดรเศรษฐพุทธนั้นต้องการจะทำงานตรงไปตรงมารัฐบาลมารัฐบาลไป แต่ท่านที่ทำหน้าที่ที่รับใช้ประชาชนอย่างแท้จริงนี่ท่านอยู่และท่านอยู่ได้ด้วยความน่าเชื่อถือของความเป็นมืออาชีพคุณอนุชาบอกว่าเศรษฐกิจไทยยังคงฟื้นตัวได้ต่อเนื่องและมีแนวโน้มที่จะฟื้นตัวได้ที่รัฐบาลคาดว่าเศรษฐกิจจะโต5เปเซนเป็นการตั้งเป้าหมายในการบริหารเศรษฐกิจของรัฐบาล อันนี้ถูกต้องชัดเจนห้าเปนต์ักข่าวถามว่านี่รัฐบาลว่ห้าเปเซตคุณดนุชชาบอกปีหน้าสามจุดสองแล้วก็ถ้าหาักปั๊มห้าแสนล้านเข้าไปอรัฐบาลบอกบวกอีกหนึ่งมันก็สี่จุดสองอักเก่งด้วยสุดสี่จุดห้าแบงก์ชาติเคยพยากรณ์เอาไว้สี่จุดสี่บวกแจกเงินแล้วด้วยฉะนั้นมันก็อยู่ประมาณนี้ คุณอนุชาบอกว่า5%เนี่ยเป็นเป้าหมายนะครับที่ตั้งโดยรัฐบาลแต่การทำให้ไปถึงเป้าหมาย5%จะต้องทำหลายส่วนความหมายคือไม่ใช่แจกเงินอย่างเดียวต้องทำหลายส่วนโดยส่วนสำคัญคือการส่งออกและการลงทุนที่ต้องเร่งส่งออกและลงทุนนะครับไม่ใช่แจกอย่างเดียวนะครับ อ่ส่งออกก็นายกก็ทำงานเป็นเซลส์แมนบินไป UN บินไปบักง,งจีนแล้วก็ไปเอเปเนี่ยท่านก็เจอคนมากมายแล้วมีเรียงมาเลยครับว่าได้เซ็น MOU กับใครบ้างได้เจอ Apple Google Microsoft ต่างๆซึ่งก็ถูกต้องหน้าที่ของนายกแต่ MOU ก็คือ MOU Memorandum of Understanding ไม่ได้เป็น Agreement ไม่ได้เป็นคอนแทรคสัญญาณดีแต่เขาเพิ่งจะมาดูที่นะครับฉะนั้นปีหน้าจะมีผลอะไรการลงทุนหรือไม่ปีต่อไปก็ยังไม่รู้แต่เอาเป็นว่าพยายามอยู่แต่จะให้มีผลเกิดขึ้นภายใน4ปีนี้ของอายุรัฐบาลนี้แล้วดันให้ GDP ตัว5%ที่ไปพบปะชวนคนมาลงทุนนั้นยังไม่เกิดผลทันไม่ทันนะ ฉะนั้นสิ่งที่ต้องทำคุณดานูพงษ์ดนุชาบอกส่งออกและต้องดูเศรษฐกิจโลกด้วยต้องดูสงครามการัมันงเกิดด้วยและการลงทุนครับการลงทุนนี่รัฐบาลทำได้รัฐบาลลงทุนฝ่ายรัฐบาลได้แล้วก็ให้เอกชนในประเทศลงทุนต่างชาติมาลงทุนอยู่แล้วก็ไปเร่งที่เขาลงทุนอยู่ที่เขามาอยู่แล้วถ้ารัฐบาลจะมีโอกาสได้พบปะกับ นักลงทุนที่อยู่กับประเทศไทยแล้วให้ความมั่นใจว่าถ้าเขาลงทุนเพิ่มเนี่ยมันจะช่วยอย่างไรแต่นายกอย่าไปคุยกับนักลงทุนจีนญี่ปุ่นต่างชาติเยอรมันยี่ต่างๆนานา,นานในนี้ว่าเราอยู่ในวิกฤตนะครับแต่ท่านให้สัมภาษณ์ท่านพูดแล้วเนี่ยเขาก็จะตกใจท่านนายกตกลงคริสต์จริงเหรอแล้วแจกเงินแล้วมันคริสต์หายเหรอ เพคำตอบไว้ครับเพราะว่านักลงทุนเนี่ยเขาอาจจะฟังยิ้มยิ้มแล้วก็ yes 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 เพราะเขาก็เกรงใจแต่ทีมทีมทั้งหลายที่ต้องไปตรวจข้อมูลเช็คข้อมูลเนี่ยโอ้ยเขาทำงานหนักครับนักลงทุนไม่ว่าจะชอบเราแค่ไหนไม่ว่าจะจับมือเซ็นเอ u กี่ฉบับท้ายที่สุดมันตัดสินด้วยตัวเลขด้วย สิ่งที่เขาจะได้คําตอบและความมั่นใจความมั่นใจความมั่นใจไม่ได้มาจากความเคลื่อนไหวของผู้นําประเทศเท่านั้นที่ผมเรียกว่าเป็นแค่ motion เคลื่อนไหวคือท่านนายกขยนันวันหนึ่งพบคนตั้งแต่เช้ายัาเยนเย็นนอนก็น้อยแต่นั่นคือ motion motion ไม่เท่ากับ action ครับความเคลื่อนไหว ไม่เท่ากับผลงานนะครับฉะนั้นถ้าท่านจัด p r i o r i t y จัดลำดับความสำคัญอะไรที่มันเร่งด่วนกับอะไรที่สำคัญมีท่านผู้รู้บอกว่าอะไรที่มัน urgent กับอะไรที่ important ตมันต่างกันเยอะท่านคิดว่ามัน urgent ต้องเจอทุกคนแต่มัน important พอหรือเปล่ามันสำคัญพอหรือเปล่าแล้วท่านกระจายอำนาจให้รองนายกให้รัฐมนตรีไปพบปะ แล้วมารายงานท่านท่านมอนิเตอร์ได้แต่ถ้าท่านต้องลงไปเจอกับทุกคนเนี่ยมันไม่ได้ใช้เวลายังมีประสิทธิภาพสูงสุดก็ได้สำหรับพุ่นณคุณอนุชาเลขาสภา,ภาพัฒน์บอกว่าโดยเฉพาะการเร่งการลงทุนภาคเอกนชนในอุตสาหกรรมต้องเร่งตรงนี้ฉะนั้นที่มีอยู่แล้วครับที่มีอยู่แล้วเขาต้องชอบประเทศไทยแล้วเขาก็ต้องเห็นโอกาสในประเทศไทยฉะนั้นต้องไปเร่ง ภาคเอกชนในอุตสาหกรรมเป้าหมายที่จะสนับสนุนการเติบโตในระยะยาวอย่าไปคิดว่าปีหน้าตัวเลขจะดีปีต่อไปจะพุ่งพรวดพลาดฉะนั้นเป้าห้าเปอร์เซนนี้ก็มีความเสี่ยงสูงอยู่แต่ความที่ประกาศซ้ําแล้วซ้ําอีกว่าห้าห้าห้าแล้วก็ต้องดันให้ได้แต่ถ้าไม่แจกเงินห้าแสนล้านก็จะไม่ได้ห้าเปเซนปรับได้ครับ ตัวเลขเหล่านี้ผมคิดว่าประชาชนคนไทยเข้าใจครับว่าสถานการณ์เป็นอย่างนี้หาเสียงเอาไว้หเก็ยอมสารภาพว่ามาปรับตัวเลขเพราะหลายสิ่งหลายอย่างที่ท่านรับปากเอาไว้ตันหาเสียงท่านก็มาบอกทีหลังนี่ครับว่าต้องยอมรับความเป็นจริงว่าเราทําไม่ได้แต่ไอ้คานใช้ห้าแสนล้านแล้วต้องกอดยึดไว้กับคํามั่นสัญญาที่ว่านมันสุ่มเสี่ยงเกินไปมันสุ่มเสี่ยงว่ามันจะพลาดทั้งก้อน แล้วมันก็จะนำไปสู่ปัญหาที่เราไม่เก็บกระสุนเอาไว้เลยทั้งแบงชาติทั้งสภาพัพและผมก็เชื่อว่านักวิชาการจำนวนไม่น้อยว่าเราต้องเก็บกระสุนตุนเอาไว้เพราะมันมีความไม่แน่นอนสูงมากตอนหนึ่งที่คุณอนุชาพูดเอาไว้เรื่องภาระนีครัวเรือน เรื่องภัยแล้งเรื่องเศรษฐกษฐิจโลกสงครามอิสราเอลฮามาสรัสเซียยูเครนทั้งหมดนี้เป็นความเสี่ยงที่สูงมากแต่ว่าคุณอนุชาพูดถึงว่าเพื่อที่จะเตรียมรับความเสี่ยงระดับโลกและสิ่งที่เราคาดไม่ถึงมันต้องมี policy space คำว่า policy space หมายถึงพื้นที่ของนโยบายพูดง่ายๆคือให้เรามีช่องทางขยับตัวให้ได้นั่นก็คือถ้าเรากู้แล้วสัดส่วนของหนี้สาธารณะมันขยับขึ้นไปจากปัจจุบัน61%โดยประมาณถ้าหากกู้5 0 0 0 0ล้านก็จะขึ้นไปประมาณ3%รปลว่า64% รัฐบาลบอกโอ้ยไอเพดานอยู่ที่เจ็ดสิบไม่น่าจะมีปัญหาแต่การบริหารวินัยการเงินการคลังที่เขาเขนเอาไว้เนี่ยขีดเส้นใต้ามาตลอดก็คือวินัยการคลังนี้หมายถึงการมองอย่างระมัดระวังบริหารความเสี่ยงและอย่าคิดว่าเรากู้ห้าแสนล้านมาแจากแล้วสัดส่วนของนี้สาธารณะ ขึ้นไปจาก61เป็น64 10%ยังเล็กอีกตั้ง6%มีคนเขาเตือนว่าย้อนกลับไปช่วงวิกฤตในอดีที่ผ่านมาก่อนหน้านี้เพดานไม่ได้อยู่ที่70%รัฐบาลไปดันไอ้ช่วงโควิดขึ้นไปจาก60 65ขึ้นไปเป็น70แล้วตอนนั้นกระโดดปึ้งทีเดียวเนี่ยจาก40 50%ขึ้นไปเป็น60กว่ปอร์เ มันตกมันช็อกเลยนะครับถ้าหากเราต้องกู้เงินช่วงโควิดนีหนึ่งจุดห้าล้านล้านทีเดียวมันก็ดันติดเพดานฉะนั้นรัฐบาลก่อนต้องดันไอ้เพดานขึ้นไปจากหกสิกว่าเปซ็นต์เป็นเจ็ดสิซึ่งความจริงแล้วเนี่ยถ้าเราจะทําให้เกิดความมั่นใจในวงการทั่วโลกและในประเทศไทยก็คือไอ้เจ็เปเซนพดานนั้นกน็ต้องพยายามดึงลงมาด้วยซ้ำไปให้เพดานมันต่าลงมาดูดี ดูแข็งแรงดูสุขภาพเราดีขึ้นตลอดเวลาแต่ถึงแม้อยู่70%ไม่ได้แปลว่าเราดันขึ้นไปใกล้ๆก,ก,กับ70%ได้นี่ฉะนั้นกู้มาแจกไม่มีปัญหานี่แต่ปัญหาคือโลกมันอยู่ในภาวะผันผวนปรวนแปรอย่างหนักหน่วงคำว่า policy space จึงหมายถึงว่ามีช่องว่างเผื่อเอาไว้ เผื่ออุบัติเหตุเพื่อสิ่งที่คาดไม่ถึงกระสุนสำรองทุกกองทัพเวลาไปทำศึกสงครามจะต้องมี reserve จะต้องมีกระสุนมีอาวุธเผื่อเอาไว้ที่ไม่ต้องใช้ปัจจุบันอย่าใช้ให้หมดหรือใกล้ๆจะหมดนี่เป็นนโยบายปรามปราปราไม่ไว่าเราจะเป็นร้านโชห่วยเล็กๆ ในเกะจะต้องมีเงินสำรองเอาไว้ป้แปะที่บริหารร้านโชห่วยเขาจะมีเงินกองไว้กองหนึ่งผูกเอาไว้ห้ามใครแตะเลยนะครับเป็นเงินก้อนที่เขาประเมินว่าถ้าหากเกิดเจ๊งขึ้นมาเกิดน้ำท่วมใหญ่ขายของไม่ออกเกิดไฟไหม้อะไรก็ตามแต่ที่ทำให้ช็อกได้ชั่วครับเขามี ้กระสุนที่เก็บเอาไว้เพื่ออะไรครับจะเงินเดือนเพื่อมีเงินหมุนเพราะว่าแคชฟลูเป็นหัวใจธุรกิจจะกำไรขาดทุนยังไม่สำคัญเท่ากับว่ามีเงินสดหมุนเวียนพอหรือเปล่าฉันได้ก็ฉันนั้นคำว่า Policy Space จึงหมายถึงว่าคุณต้องตุนกระสุนเอาไว้จำนวนที่หายใจคล่องเลยนะ คํานี้ครับที่ผมคิดว่าทางรัฐบาลเนี่ยไม่ได้มองหรือมองข้ามหรือก็รู้อยู่ครับเพราะว่าท่านผู้เชี่ยวชาญในเรื่องเศรษฐศาสตร์แยะนะครับอยู่ในรัฐบาลแต่ความที่ทางการเมืองผลักดันขณะนี้รัฐบาลเนี่ยกำลังบริหารโดยผมใช้คำว่า politics driven ไม่ใช่ purpose driven หรือ Economics r i v e n คือผลักดันโดยการเมืองเป็นหลักออกมาโต้นี้ก็การเมืองเป็นหลักไม่ได้โต้ด้วยหลักเศรษฐศาสตร์หรือการมาดีเบตกันพิสูจน์กันด้วยข้อมูลรัฐบาลจะเลือกเอาข้อมูลที่สนับสนุนนโยบายแนวการเมืองของตนแล้วก็จะปัดทิ้งนโยบาย หรือข้อมูลหรืองานวิจัยหรือข้อเสนอใดๆที่ไม่สอดคล้องต้องก,กันกับเป้าหมายทางการพิจารณากระมวนฉะนั้นผมจึงบอกว่าถ้าหากรัฐบาลยืนยันว่าเราอยู่ในวิกฤตท,ทั้งทั้งที่ทั้งแบงค์ชาติทั้งสภาพัดและก็ทั้งคณะกรรมการกฤษฎีกาก็ต้องพิจารณาจะออกป่อไปจะต้องเชิญทุกฝ่ายมานิยามคําว่าวิกฤตไม่ใช่ฟังว่ารัฐบาล พูดทุกวันวันละหลายครั้งวิกฤตวิกฤตวิกฤตแล้วจะทำให้ทั้งประเทศต้องเชื่อว่าวิกฤตวิกฤตวิกฤตเพื่อให้รัฐบาลกู้เงินมาแจากความจริงเราคาดหวังว่ารัฐบาลที่รับผิดชอบจะต้องคิดพูดทุกวันว่ามันเศรษฐกิจเราตำ่ำโตช้าฉะนั้นเราต้องทำชุดนี้เลยเป็นแพ็กเกจชุดนี้ทําพร้อมกันไปดันพร้อมกันไป ต้องกระตุ้นไหมต้องและอย่างที่ทั้งแบงค์ชาติทั้งสภาพ,พั์พูดมาตลอดว่ากระตุ้นได้และควรกระตุ้นแต่ targeted เฉพาะกลุ่มได้ไหมแล้วรัฐบาลชุดน,นี้เนี่ยมันเหมือนกับคนที่เราอยู่ในห้องแล้วราทาสีทาสีจากมุมหนึ่งแล้วเราก็ทาไปเรื่อยๆแล้วก็ติดมุมครับ อ้าวทาสีรอบห้องเสร็จแล้วเราอยู่ติดอยู่ในมุมออกมาไม่ได้ออกมาต้องเหยียบสีครับฝรั่งเขาบอกว่า you paint yourself into a corner paint yourself into a corner แปลว่าคุณทาสีห้องแล้วไปติดอยู่ในมุมหนึ่งของห้องออกมาไม่ได้เพราะว่าคุณทาสีรอบตัวจนลืมไปว่าทางออกคืออะไร แล้วมันสภาพที่ผมเห็นอยู่มันเป็นอย่างั้นมันเป็นอย่างที่เห็นก็คือติดมุมพอเอาเรื่องการเมืองเป็นหลักเนี่ยแล้วเศรษฐกิจเอาไวท้ที่หลังเนี่ยมันก็คือมุมที่ตัวเองเพราะตัวเองติดมุมแล้วก็หาทางออกตอนนี้ดิน้นแล้วก็โทษทุกทุกคนว่าไม่เข้าใจ paint yourself into a corner คำนี้ผมได้ยินมาตั้งแต่เด็กๆนะครับแล้วมันเป็นยังไงมีการ์ตูนนี้อธิบายความว่าอะไรคือการทาสีให้ตัวเองติดมุมนี่ครับการ์ตูนนี้อธิบายพอเน้นเรื่องประเด็นการเมืองเยอะๆเนี่ยมันก็จะมีแต่ภาษาการเมืองเข้ามา ใครที่ไม่เห็นด้วยก็จะถูกบอกว่าพวกนี้ด้ยค่าพวกนี้ไม่เข้าใจถึงขั้นที่บ่าล้าสมัยด้วยนะแล้วก็ยังบอกว่าเทคโนแครซี่โอ้ยคิดแต่กรอบเดิมมันสมองของประเทศไทยที่เก่งที่สุดเนี่ยสมัยก่อนนี่ก่อนที่พรรคการเมืองจะไปดึงเอานักวิชาการมาเป็นทีมงานเนี่ยสมัยก่อนนี่นักคนที่เก่งที่สุดฉลาดที่สุดเรียนหนังสือมากที่สุด เป็นเทคโนแครตนะครับแล้วถ้าประเทศนี้ไม่มีเทคโนแครตที่ซื่อสัสตย์ต่ออาชีพที่มีความรู้ความอ่านและก็ตรงอย่างเช่นดร์ป่วยอึ้งภากอนท่านคือเทคโนแครตเลยครับแล้วท่านก็รันแบงค์ชาติประเภทที่ว่านักการเมืองใครมาจะมาใช้เงินทใช้ทองของภาษีประชาชนแล้วก็ท่านสู้เต็มที่ประเภทเอามาเพื่อจะมาใช้อิรุ่ยฉุยแฉกท่านไม่อยอมนี่ครับรูปนี้ paint yourself into a corner ทาสีทามาจากบุมหนึ่งของห้องลืมไปว่าเวลาทาสีเนี่ยมันต้องถอยมีทางออกแต่ตัวเองเพอทาสีตัวเองประกาศโน่นประกาศนี่เอาโน่นเอานี่ตั้งเป้าหมาย5%แล้วก็บอกว่าแจากแล้วจะบวกอะไรนะสามเท่า 3. 3เท่าซึ่งนั่นคือเป้าหมายความหวังอยากจะได้แต่พอไปประกาศบ่อยๆเข้ามันกลายเป็นว่าผูกมัดตัวเองแล้วมันก็มาอยู่ในภาวะที่ผมมองเห็นขนาดนี้คือท่าน ทาศีต้อนตัวเองเข้าไปอยู่ในมุมแล้วพอท่านกำลังจะดิ้นออกท่านาก็จะที่โวยวายด่าคนอื่นว่าคนอื่นเป็นตัวการที่ทําให้ท่านต้องติดอยู่ในมุมนี้ดังนั้นถ้าหากเรากําลังเจอว่ารัฐบาลบอกวิกฤตวิกฤตวิกฤตเนี่ยรัฐบาลนี้ก็อยู่ในภาวะฉุกเฉินประกาศภาวะฉุกเฉินทางเศรษฐกิจไปในตัวซึ่งก็ต้องมีวอลลุ่มวอลลุ่มนี้ถ้าจะบริหารอย่างไรการทําสงครามนะครับ มันต้องมีแผนหนึ่งแผนสองต้องมียุทธศาสตร์รุกถอยแล้วต้องประเมินศัตรูต้องประเมินว่าศัตรูมีกําลังเท่าไหร่และเรามีกําลังเท่าไหร่มีอาวุธเท่าไหร่และจะต้องมีเก็บกระสุนไว้เผื่อไหมสงครามมันจะยืดเยอะแค่ไหนเราไม่รู้ฉะนั้นถ้าเราเปรียบเทียบว่านี่คือสงครามเศรษฐ,ฐกิจเพราะเราอยู่ในภาวะวิกฤตรัฐบาลตั้งกองทัพเศรษฐกิจที่ต้องสู้เนี่ยจะต้องมียุทธ,ธศาสตร์ไม่ใช่มีอาวุธตัวเดียวอาวุธตัวนี้ ยังเสี่ยงว่าแล้วมันจะผ่านการทดสอบไม่ว่าได้มาตรฐานหรือเปล่าม่ปืนใหญ่ปืนใหญ่นี้กําลังตรวจอยู่ฝายผู้เชี่ยวชาญของกองทัพกำลังตรวจอยู่ว่าไอ้ปืนใหญ่ที่เรามีลูกเดียวเนี่ยไอ้บาซูก้าเนี่ยมันยิงทีเดียวแล้วมันกระสุนหมดปั๊บเนี่ยเอายังไงเอาศัตรูอยู่ไหมถ้าเปิดเก็เอาไม่อยู่ล่ะนี่คือวิธีคิดที่ผมเชื่อว,ว่าประชาวชวนทั่วไป เขาต้องการมีคําตอบว่าถ้ารัฐบาลคิดเรื่องเหล่านี้หรือเปล่านี่เป็นอีกหนึ่งประเด็นเช้าวันนี้ครับว่าเรื่องนี้สําคัญเพราะเรากําลังเจอกับรัฐบาลที่ค่อนข้างจะยืนหยัดแล้วก็จะตีความทุกความเคลื่อนไหวว่าเป็นวิกฤตคนไทยงงจริงๆครับเพราะว่ามันมี ข้อมูลวิกฤตไม่วิกฤตรัฐบาลที่จะบริหารประเทศไดไ้ต้องบริหารความรู้สึกของประชาชนด้วยบริหารความคาดหวังของประชาชนด้วยดังนั้นนี่ก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่ผมเชื่อว่าคนไทยทุกคนขณะน,นี้ตื่นตัวตื่นรู้แล้วก็ตั้งคำถามที่ผมเชื่อว่าสำคัญ ต่อ9ก้าวยงต่อไปของประเทศไทยครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามเช้าวันนี้ครับสวัสดีครับ